ฮัลโหลครับจ้าช่วยครับค่ะพี่อันเนี้ยคือหนูเป็นต้นทางที่รับส่งพัสดุนะพี่ต้นทางที่รับส่งพัสดุใช่ที่ว่าผู้ส่งที่ชื่อน้ำอะค่ะเขามาส่งพัสดุอะค่ะพี่อ๋อที่รับพัสดุของคนชื่อน้ำมาเหรอครับใช่ใช่ที่ว่าส่งที่เป็นลอตเตอรี่ใช่ไหมอืมไงต่อแล้วทีเนี้ยมันเกิดการขายอืมไงต่อไม่ได้ออกมาเราอ่ะจะเคลมให้ลูกค้าเป็นจำนวนเงิน200 บาทอันนี้หนูติดต่อทางคนชื่อน้ำไปแล้วเขาบอกให้ลองมาติดต่อพี่ดูแต่ถ้าว่าพี่โอเคตรงนี้พี่ลองคุยกับผู้ส่งดูไหมว่าจะให้หนูโอนเงินไปให้200 บาทแล้วให้พี่นะเพื่อให้พี่เพื่อค่าอะไรครับ200นี่เงินค่าอะไร200ก็คือค่าพัสดุเสียหายพัสดุหายเนี่ยค่ะแล้วรู้ได้ไงว่าของผมซื้อ200หนูไม่ทายสาขาเราอะคือจะเคลมให้จำนวนเงิน200 บาทถ้าว่าพี่เคลมไปในระบบใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ได้ถึง200เขาไม่ได้ให้ผมในระบบอะไรเขาบอกไม่รับเคลมค่ะพี่แล้วของผมซื้อหวยชุดผมไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ใบละ100 2 ใบมาเคลมอะไร200 บาทผมไม่เข้าใจงงอันนี้คือทางสาขาเราอ่ะเขาจะรับผิดชอบให้เป็นจำนวนเงิน200 บาทตรงนี้อันนี้หนูแจ้งพี่ก่อนแล้วทำไมให้200ให้แค่200อ่ะถ้าเกิดพักถ้าเกิดเป็นอะไรที่มันแพงกว่านี้รับผิดชอบหมดทุกอย่าง200อ่ะรวมเหมาจ่ายหรือว่าไงคือทางของเราอ่ะที่ทางเอกสารสิ่งของที่ต้องห้ามค่ะคือให้ส่งได้แต่ถ้ามันเกิดการเสียหายคือทางสำนักงานเขาจะไม่รับผิดชอบโอ้ผมชอบเลยคำนี้ส่งได้แต่ไม่รับผิดชอบมาต่อเลยครับใช่คือสำนักงานเขาแจ้งมาอย่างนี้นะพี่มันจะมีค่าต้องสิ่งของต้องห้ามที่ห้ามฝากส่งนะคะพี่มันหนูจะติดไว้ตามผนังที่ว่าหนูจะต้องแจ้งลูกค้าค่ะอ้าวแล้วถ้าเกิดห้ามส่งแล้วรับทำไมอ่ะคือตรงนี้คือส่งได้แต่ถ้ามันเกิดการเสียหายคือสำนักงานเขาก็จะไม่รับผิดชอบเลยพี่อย่างนี้ทำไมคุณไม่บอกว่าส่งได้นะคะหายชัวร์หายแน่ไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าเพราะว่าดังนั้นหนูก็ไม่พูดไม่ได้พี่หายชัวร์หายแน่คุณลูกค้ามันก็จะไม่ส่งอยู่แล้วพี่เพราะหนูก็ต้องแจ้งถ้ามันเป็นเอกสารสำคัญหรือเกี่ยวกับสารอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้รู้ว่าประมาณว่ารู้มาว่าของกินก็ไม่รับผิดชอบของกินอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดการเน่าเขาก็จะไม่รับผิดชอบคือพี่มันตรงนี้เขาก็เหมือนบอกให้พนักงานว่าเอาไปได้เลยนะการพูดอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดลูกค้ายังดื้อส่งอยู่ก็คือหยิบแดกได้เลยหรือว่าเอาโตเตอรี่ไปลุ้นต่อได้เลยประมาณอย่างเงี้ยนะไม่เป็นไรเพราะว่าลูกค้าเอาโทษผิดไม่ได้อยู่แล้วข้างของข้างในของลูกค้าเป็นโตเตอรี่รู้ผมเชื่อว่ารู้แล้วไม่รู้แล้วเคสนี้ก็จะโทรมาแจ้งในว่างในโตเตอรี่หนูว่าไม่รู้น้องที่รับเรื่องวันนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นโตเตอรี่คือน้องโทรไปถามผู้ส่งว่าของข้างในเป็นอะไรครับจะรู้น้องไม่รู้ว่าน้องไม่สามารถไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสองร้อยผมเลี้ยงข้าวพี่ไปเลยผมไม่เอาหรอกครับแต่ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ต้องการของคืนไม่ต้องการอะไรผมต้องการตีมือขโมยผมกำลังจะขโมยผมกำลังจะไปแจ้งความผมรอแค่ชื่อคนขับรถผมจะแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์เท่านั้นเองเพราะว่าเจ้าหน้าที่อ่ะขโมยเยอะและองค์กรไม่คิดจะจับตาเลยดูอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยผมก็มองแล้วว่ามันถ้าเกิดของหายชดใช้ของหายชดใช้เหมือนกับขโมยซื้อของชาวบ้านชาวช่องเขาในราคา200อ่ะใช่ไหมตอนนี้หนูก็ต้องแจ้งตามที่เขาแจ้งไม่เป็นไรหรอกครับคุณเก็บตังค์ไว้กินข้าวกันเถอะ200ผมไม่เอาหรอกมันคือพี่จะปฏิเสธไม่การรับโอ้ไม่เอาครับเกรงใจเสียเวลากันเปล่าครับผมอัดคลิปเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับผม